สวัสดีครับตามที่เรียกร้องอยากให้ทำคลิปที่สอนผู้เล่นใหม่ผมอาจจะสอนผู้เล่นใหม่ได้ไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหลายโหมดเหลือเกินบางโหมดมันก็แบบคือถูกลืมไปแล้วอ่ะคือมันไม่ได้เล่นอะไรมากมายอย่างเช่นโหมดเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยสงครามชิงตีปราสาทป่ะหรือชิงปราสาทอะไรเนี่ยแหละซึ่งไอ้ Castle Rush เนี่ยโหมดเนี้ยจริงๆคือแค่ตีให้ได้สัก500,000น่ะตีให้ได้500,000แล้วก็ออโต้เคลียร์กันหมดแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เล่นอะไรเลยซึ่งถ้าเกิดแบบใครยังของไม่ถึงอาจจะต้องแบบมองหาคลิปที่แบบตีเฉพาะทางอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งซึ่งถ้าให้ผมทําคลิปที่อย่างตีอย่างเงี้ยคือทีมอันเนี้ยของผมมันนานมากแล้วไอช่องนี้ผมเคยใส่อะไรไว้ผมยังจําไม่ได้เลยเอาจริงๆคือเหมือนกับว่าถอดไว้อ่ะคือมันนานมากอ่ะมันนานจริงๆถ้าให้ผมใส่ตอนนี้ผมก็อาจจะเอาลิโป้เข้าไปใส่ลดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต้มที่หายไปมันจะชอบหายจากบล็อกเนี่ยแหละหลักๆก็คือตีให้ได้ก่อนถึงเทิร์น50อ่ะของก็ PVE อะไรพวกเนี้ยแล้วถามว่าอัศวินที่เราควรจะปั้นอ่ะควรจะปั้นอะไรควรจะเล่นโหมดอะไรก่อนหรือเราจะตามกระแสปั้นมาตีอารีนาซึ่งผมบอกอย่างนี้คนที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำให้ไปทาง PVE เป็นหลักคือตีมอนหรืออะไรทั้งหลายแหละเพราะว่าโหมดที่พวกตีมอนเนี่ยมันจะได้ของในขณะที่อารีนาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้รูบี้กับโทปาสซึ่งเราหาฟาร์มกันได้อยู่แล้วแล้วก็มีโซชาร์ตก็คือไอ้ชิ้นส่วนจิตวิญญาณน่ะแหละซึ่งเราเอาไปอัพไฟเตอร์โซอันนี้ซึ่งเราเอามาอัพอันนี้อีกทีนึงแต่อันเนี้ยเราก็ฟาร์มได้อาทิตย์ละ1,000จากแอดเวนเจอร์โหมดก็คือโหมดผจญภัยนั่นเองซึ่งโหมดผจญภัยเนี่ยเราจะได้กันอยู่แล้ว1,000ถ้าฟาร์มกันดีๆอ่ะมันได้มันถึงแน่ๆ1,000ก็ฟาร์มไอ้แมปที่มันมีแสงฟ้าเนี่ยแมปที่5กับแมปที่10อ่ะมันเนี่ยแมปที่5กับแมปที่10มันจะดรอปโซชาร์จอยู่แล้วเราก็ฟาร์มแต่แมปพวกนี้ให้มันถึง1,000ส่วนจากอารีนาเนี่ยก็ตามยถากรรมขึ้นอยู่กับว่าของแต่ละคนทีมแต่ละคนมันไปได้แค่ไหนคือไอ้โหมดอารีนาเนี่ยผมจะบอกให้ว่า PVP เนี่ยไม่ว่าจะอารีนาหรือกิลด์วอร์มันใช้ของค่อนข้างเยอะของอ่ะค่อนต้องแน่นแล้วก็ตัวอีกซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเมตาก็คือเหมือนกับว่าตัวนี้เข้ามาใหม่ทำให้ตัวเก่ามันอาจจะใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องไปใช้ตัวนี้มาคือมันต้องมีหลายตัวมากเพื่อสับเปลี่ยนแล้วไหนจะของอีกของบางทีของอันนี้ตอนนี้เหมาะแต่ตอนอาทิตย์หน้าอาจจะไม่เหมาะเราก็ต้องเปลี่ยนซึ่งมันใช้ของหลากหลายแบบมากถ้าคุณจะทำกันจริงๆแล้วรางวัลมันไม่ค่อยเยอะมันไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะแนะนำไปทาง PVP เอ้ย PVE เป็นหลักถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ลง Raid Mode ก่อน Raid Mode เนี่ยไอ้โหมดตีมังกรตีเจมแล้วก็หาประดับถ้าคุณลงอันนี้อย่างน้อยให้ผ่านเลเวล7ได้คุณจะมีของที่ดีดีอ่ะเนี่ยอย่างเลเวล7อย่างเงี้ยลองดูดิถ้าโหลองจิ๊บเลเวล7เนี่ยคุณก็จะมีพวก Dragon Item และก็คือของเกรด Double S ซึ่งคุณจะเอาไว้ลงอารีนาได้ของสำคัญควรจะถึงเลเวล7ก่อนถ้าเป็นไปได้ให้ถึงเลเวล8แล้วเนี่ยมันก็ได้ไอชิ้นส่วนเขาเรียกอะไรอะวัตถุดิบของไอดวงดาวได้หินมิดอเวกมาซึ่งมันก็เอามาใช้ได้เหมือนกันเอาไปมิดของอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานเลยอะที่ควรจะทำแรกๆให้ถึงเลเวล7ซึ่งไอทีมอันเนี้ยผมเคยแนะนำไปแล้วสามารถดูในคลิปที่ผมแนะนำให้ตีเรดเลเวล8ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประดับพยายามทำลงเรดให้ได้ก่อนให้เลเวล7เลเวล8อาจจะยากไปสำหรับผู้เล่นใหม่เลเวล7น่าจะพอไหวถ้าในยุคปัจจุบันคือพอลงได้ปั๊บเนี่ยลองบอกของที่หาอยู่มาสิมีทุกอย่างแหละคือพอลงได้ปั๊บหลักๆเนี่ยกดออโต้เคลียร์10เนี่ยคุณก็สบายแล้วคืออะไรวะ not enough key แจหมดตายแล้วตายแล้วเธอต้องเปลี่ยนไอเทมหน่อยแล้วล่ะนะ
เนี่ยอย่างเงี้ยคือทำไมมันยังเนาะแจไม่พออีกวะเรากดผิดมอีันเคหรอนเนสี่ยวยๆเหมือนฉันเยอะแยะเลยนะต้องอันนี้สิอ่ะคราวนี้พอแน่เนี่ยคือแค่กดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคุณก็จะมีเยอะแล้วเนี่ยคือมันเบาแรงไว้ได้อย่างน้อย30รอบแล้วพยายามเรียกเอ็กซ์ตร้าเลดเนี่ยไออันเนี้ยออกมาให้ได้วันละ5ครั้งมันจะออกมากสุด5ครั้งแล้วคุณก็จะได้ของที่มันมไปีอยขู่องในดีเยอะแยะเลยล่ะที่มันไปอยู่ในมันจะเข้ากล่องจดหมายอ่ะคุณก็จะลุ้นของในนั้นเอาให้ออกมาวันละ5เอ็กซ์ตร้าเลดอ่ะแค่นั้นอ่ะผมทําแบบเนี้ยส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะเน้นไปทางไอเทมเลสเพราะผมจะฟาร์มอุปกรณ์สวรรค์ไม่ว่าจะอาวุธหรือเกราะอะไรทั้งหลายแหละซึ่งเอามา PVP อีกทีก็พยายามทำไอเรสอันนี้เป็นหลักก่อนแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญที่ถ้าเป็นไปได้คือพยายามทำให้ไวก็คือหอคอยสวรรค์หอคอยสวรรค์เนี่ยเป็นอีกด่านที่ของค่อนข้างดีพยายามให้ผ่านแล้วก็เอารางวัลอันนี้มาให้ได้แค่นั้นพอแล้วครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเก็บดาวถึงขนาดตอนนี้มันไม่ต้อง15 ดาวแล้วใช่ไหมคุณแค่3 ดาว 3 ดาวดาวสุดสามชั้นสุดท้ายอาจจะได้แค่2 ดาวก็โอเคขอให้ผ่านอ่ะให้ผ่านแล้วเก็บรางวัลไอ้พวกนี้ให้ครบแค่นั้นพอแล้วแต่ไอ้อันนี้มันอาจจะยากสักหน่อยเพราะว่ามอนมันจะหลายตัวสำหรับผู้เล่นใหม่นี่อาจจะยากหน่อยช่วงชั้นแรกๆยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอไปชั้นหลังๆอ่ะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าไอ้โหมดนี้คือสบายกดหลับตาเล่นก็ผ่านแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากอะไรยกเว้นด่านบางด่านที่พิเศษแบบไอ้ด่านเอาสัปดนเอายัดเอาภัยมาในชั้น10อย่างเงี้ยโอ้โหแม่เจ้าอันนั้นก็อาจจะยากสักหน่อยถ้าจะทำถ้าคิดจะทำ3 ดาวนะแต่เราไม่ได้เอาของอะไรมากมายอันนี้เป็นโหมดใหม่ของรางวัลอันนี้ผู้เล่นใหม่น่าจะยังไม่ค่อยไหวผมว่ามันไม่น่าจะยังไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันต้องใช้ของเยอะมาก20 ตัวแล้วของต้องสุดแล้วตัวอีกและจังจัดลำดับบัฟโอ้เรื่องเยอะเอาเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาตีขำๆพอแล้วกันสำหรับผู้เล่นใหม่นะเอาล่ะเรื่องโหมดคร่าวๆน่าจะไปแล้วอลิน่าบอกไปแล้วกิลวอร์ก็กิลวอร์เนี่ยผมยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมคือ1 ซีซั่นอ่ะมันประมาณ5 สัปดาห์ได้5 สัปดาห์มันนานนะแล้วสายกิลวอร์จริงๆเนี่ยคือถึงขั้นเปลี่ยนโพเทนเสีย20 ปาร์ตสลับของอะไรกันแบบวุ่นวายมากอ่ะในแต่ละครั้งซึ่งไอ้ต้นทุนมันสูงมากถ้าคิดจะเล่นกันจริงจังผมก็เลยไม่ค่อยอยากไปอยู่กิลที่เน้น PVP เน้นวอร์มากเท่าไหร่เพราะว่าแบบนี้คือต้นทุนมันสูงแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นกลางๆแล้วเนี่ยพยายามโหมดเนี้ยพยายามเล่นความแข็งแกร่งมันก็มาเราก็เอาเน้นเอาทีมอารีนาแหละเพียงแต่อาจจะมีเรื่องวุ่นวายสักหน่อยคืออัศวินแบนที่ห้ามใช้เราก็ต้องมาปรับมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราตีไปเพื่ออะไรสำหรับผู้เล่นที่ตามล่าของรางวัลเราเอาเหรียญพวกเนี้ยไอเหรียญกิลเนี่ยเหรียญกิลไปซื้อกุญแจมันซื้อได้มันมีกุญแจให้ซื้อแล้วก็ถ้าอันดับกิลดีๆมันก็จะได้มีรูบี้กับโทปาสแถมมาเชื่อเถอะถ้าคุณติดท็อป3นะโทปาส150อ่ะไม่อยู่หรอกอย่าว่าแต่โทปาส150เลยอาทิตย์เดียวยังไม่พอด้วยซ้ำในการเปลี่ยนโพเทนแก้กันอ่ะไม่พอหรอกแค่อาทิตย์เดียว150โทปาสยังจะพอหรือเปล่าในการแก้โพเทนแก้เทรดอ่ะไอ้กันสถานะกันอะไรทั้งหลายอ่ะเปลี่ยนโอ้โหวุ่นวายมากละ5 อาทิตย์150มันไม่พอหรอกรูบี้1,500เราไปฟาร์มเอาก็ได้ปะใช่ปะสามพันห้าอาจให้ที่หนึ่งเลย3,500เราฟาร์มเอาก็ได้คนฟาร์มเก่งๆอาทิตย์เดียวน่าจะเหลือแหลกกำไร3,500เพราะฉะนั้นรางวัลอาจจะยังไม่ดึงดูดเท่าไหร่แต่สำหรับผู้เล่นใหม่พยายามตียิ่งตีชนะยิ่งดีได้เหรียญกิลเหรียญกิลเราเอามาซื้อนี่เราเอามาเน้นซื้อกุญแจซึ่งการซื้อกุญแจ10 ดอกเหมือนกับเราประหยัดไป10 รูบี้แล้วรูบี้เราก็เอาไปทำอย่างอื่นได้เราก็ไม่ต้องซื้อแบบซื้อร้อยแจงไงแค่นั้นเองมีอะไรอีกไอ้โหมดสะสมฮีโร่อันนี้ผู้เล่นใหม่อย่าพึ่งเลยคือ
แค่ทำตัวเลเวล50ให้หลักๆให้ครบก่อนมันก็ยากแล้วอ่ะมันก็ยากแล้วอ่ะแล้วยิ่งเป็นตัวพิเศษอย่างเงี้ยโอ้โหหาโคตรยากแล้วมาทำเลเวล50มันต้องใช้6ตัวแล้วถามว่าบัฟมันคุ้มไหมไอออลฮีโร่เนี่ยโอเคยังทุกตัวได้บัฟอันนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ยังรีวอลูชันนารี่อย่างเงี้ยไอเนี้ยคือแก๊งสามชาคิริเอลเอลิเซียไรอัน HP บวก20ถ้าใช้นะมัน HP บวก20แต่ถ้าตัวอื่นไอ HP บวก20ไม่ได้ผลคือมันต้องตรงอ่ะต้องตรงอย่างเช่นอย่างเงี้ยอดีต4จักรพรรดิคีเรทบวก3มีผลนะถ้าคุณใช้อดีต4จักรพรรดิไป PVP หรือ PVE หรืออะไรก็แล้วแต่คีเรทบวก3ก็มีผลอยู่นะแต่ว่าคุณจะได้ใช้เหรออดีต4จักรพรรดิมีอะไรบ้างวะมีแทโอมียอนจอนฮีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใน PVP ปัจจุบันเราก็น่าจะยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ใช่ปะต้องไหนวะต้องฮีโร่เนี่ยคือมันเฉพาะมากอ่ะบางอย่างมันเฉพาะมากอย่างเงี้ยคาม่าก็ไม่ได้ใช้ใครก็ไม่ได้ใช้ยอนนี่อาจจะใช้ฟาร์มอาจจะยังได้อยู่แทโอก็ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบสำหรับผู้เล่นที่แบบเกินระดับกลางไปแล้วอ่ะคือมีตัวเหลือคือพร้อมหมดแล้วไม่รู้จะเอามาทำอะไรอ่ะต่อให้พร้อมหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็เอามาขายได้เอาทองแต่ถ้าทองพอเหลือเฟือแล้วก็เอามายัดอันนี้เหอะก็ได้บัฟเอฟเฟกต์ก็ยังดีกว่ามันเหมือนจะไม่เยอะแต่พอรวมๆหลายๆอย่างเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เยอะเนี่ยกี่แถววะเนี่ยบางคนเยอะกว่าผมอีกไม่ใช่บางคนหลายคนเลยเยอะกว่าแบบเกือบจะครบอ่ะคือเยอะมากซึ่งมันก็ได้เปรียบโหมดตัวต่อพัซเซิลอันนี้ก็ดีเวลาคุณเปิดแพ็คเปิดอะไรได้มาคือต่อจิ๊กซอคือถ้าคุณได้อย่างได้ยูชินอย่างเงี้ยไอเนี้ยสีมันก็จะขึ้นแต่ถ้ายังไม่ได้เช่นไปไอไปเจียวใช่ป่ะไปเจียวนั่นแหละมันสีมันก็ยังไม่ขึ้นถ้าเต็มปุ๊บมันก็ได้อัศวินที่คุณเลือกไว้ซึ่งผมก็เลือกไว้ทูธผมก็เอาทำแบบเนี้ยเอามาต่อจิ๊กซอแล้วก็เอาไปยัดแซนทรัมเนี่ยเอามายัดอันนี้อีกทีนึงแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีตัวคุณก็เอาเนี้ยเป็นเลือกโหมดได้กระดานหมากรุกก็เลือกได้วันละ3ก็ได้ตัวฟรีมาเอาไปฟาร์มหรือถ้าเกิดสเปเชียลฮีโร่ก็คือตัวที่คุณเลือกไว้อันนี้อาจจะนานหน่อยเดือนนึงได้ตัวหนึ่งที่เหลือก็ไอแล็บก็เลือกของแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรอันนี้เรากดไปยังเรากดไปแล้วที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่คร่าวๆอ่ะต่อไปเราแนะนำตัวบ้างว่าเราควรจะทำอะไรผมแนะนำโหมดคร่าวๆแล้วอ๋อมีเศษดิเฟนส์ไอเศษดิเฟนส์อันเนี้ยจริงๆมันไม่มีอะไรมากหรอกเอาจริงๆผมจิ้มเลดี้ผมกดสตาร์ทแล้วผมทิ้งไว้เลย5นาทีมันผ่านอยู่แล้วถามว่ามันต้องจัดทีมอะไรเฉพาะไหมผมไม่แน่ใจว่าคนใหม่มันต้องจัดอะไรมากแค่ไหนหลักๆที่ผมใช้ผมก็ยัดสัตว์เลี้ยงเพิ่มเลือดเข้ามา1อันแค่นั้นเองเนี่ยไอ้ที่เหลือผมก็ยัดไปงั้นแหละผมยัดเศษยัดเอามาโต้ยัดคารินเอามาฮิลกับเอามาชุบที่ว่าคือถ้าเกิดผมโดนเลือด1แล้วคารินมันยังฮิลไม่ได้ไอ้ฮายองมันฮิลแทนหรือมันไม่มีฮิลแล้วโดนสกิลตายผมตั้งสกิลออโต้ไว้ไอ้คารินน่ะมันจะชุบเสร็จขึ้นมาใหม่เองแล้วเดี๋ยวมันก็ฮิวอะไรของมันเองเดี๋ยวมันก็ผ่านเพียงแค่เราไม่ตั้งเรียกตัวเสริมมาแทนแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ชุบเอายังไงมันก็รอดอยู่แล้วเราไม่ซีเรียสอะไรมากมันไม่ได้ยากอะไรหรอกหมดเนี้ยแต่ถ้าสำหรับคนที่มีของอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะต้องใส่ชุด PVE แต่ถ้ายังไม่มีนี่อาจจะลำบากสักหน่อยอาจจะต้องเล่นมือสักหน่อยอันนี้หมดนี้ก็ไม่มีอะไรมากถามว่าได้อะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ Power Up Stone ก็คือหินตีเขาเรียกว่าอะไรหินอัปเกรดอะหินอัปเกรดอุปกรณ์อะแล้วก็ไอ้พัดแร่พระจันทร์ก็เอาไว้อัปเกรดเจมแค่นั้นเองแค่นั้นแหละส่วนไอ้ Power Up Stone ผมคงไม่ค่อยได้
ไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมมีเยอะอยู่แล้วคือถ้าไปฟาร์มไอเทมเรทได้เนี่ยฟาร์มมังกรอุปกรณ์อ่ะมันมาเยอะอยู่แล้วล่ะคุณขายกระจายอ่ะไม่ต้องกลัวแถมได้ไอเนี้ยไอนี้ด้วยแร่มิดแร่หินมิดอเวกเนี่ยโหเยอะจน50,000แล้วเนี่ยโซเอเซนนี่ก็เอาจากขายตัวพิเศษหรือขายไอเลอาไอตัวผู้หญิงสีม่วง1 ดาวอ่ะไอตัวนี้โกลทิเกตส่วนใหญ่เอาไว้อัพสัตว์เลี้ยงตีบวก 1 บวก 2 บวก 3อะไรอย่างเงี้ยถ้าส่วนใหญ่เขาจะใช้ตั๋วเงินเขาจะใช้กันตอนบวก 9ตั๋วทองเขาจะใช้กันตอนบวก 10แต่ก็ใช่ว่าจะติดนะส่วนไอเมจิกคริสตัลนี่ฟาร์มด่าน14ด่านย่อยด่าน1โหมด normal ก็ได้ทีละ2ฟาร์มกันตอน hot time เพชรเอเซนนี่ฟาร์มด่าน12ด่าน12แต่ฟาร์มไม่คุ้มหรอกเชื่อผมคือแม่งได้น้อยมากขนาดไอ้กวาดล้าง100ตายังได้แค่30 40แล้วอัพเกรดที5 500แล้ว500นี่โอกาสติดก็ไม่ได้เยอะนะน้อยด้วยกิลเรทพอยต์มาจากอันนี้กิลเรทพอยต์ก็พยายามผมยังไม่ได้ตีนี่หว่าวีคนี้เดี๋ยวผมค่อยตีให้ดูแล้วกันก็พยายามตีเพราะว่าแค่คุณเข้าร่วมคุณก็ได้รางวัลแล้วแค่คุณเข้าร่วมคุณก็ได้รางวัลแล้วพยายามตียิ่งถ้าตีจบพยายามตีให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ของรางวัลโดยรวมเนี่ยอันนี้ถ้ามันผ่านหมดทุกอย่างของรางวัลพวกนี้มันก็ได้ทั้งนั้นไงแล้วก็เอาไปซื้อของได้กิลดันเจียนอันนี้ต้องช่วยกันตีทั้งกิลคนเดียววันแมนโชว์ไม่ได้เพราะว่ามันจำกัดได้แค่วันละครั้งช่วยกันตีทั้งกิลมันก็จะได้เหรียญทองเหรียญเงินอะไรอย่างเงี้ยเอาไปรวมเนี่ยอย่างเงี้ยใช้เหรียญกิลดันเจียนเหรียญทองหรือสำหรับคนใหม่ไม่มีธาตุก็อย่างเงี้ยก็เอาไปหลอมได้ใช้เหรียญทองแดงหรือขาดทองก็หลอมเอาก้อนทองก็ได้คือมันทำได้อ่ะคุ้มอยู่อันนี้หมดคร่าวๆผมอธิบายหมดคร่าวๆขาดอะไรอีกมันไม่น่าจะขาดอะไรไหมมั้งอันนี้ก็ส่งชื่อเสียงส่งไปเอาชื่อเสียงแล้วก็เอามากดมอนเอาล่ะสำหรับตัวผมไล่ทีละโหมดผมไล่ไม่ไหวผมขอเปิดหน้าอัศวินแบบนี้ละกันให้ดูว่าผมมีอะไรบ้างเผื่อผมจะนึกออกว่าผมเห็นตัวเนี้ยผมต้องทำอะไรผมไล่ไปทีละตัวแรกคือเศษตัวเนี้ยผมคิดว่าควรจะมีสัก2ตัวอยู่ใน ID เดี๋ยวถ้าตอนคือผมไอ้ที่มันแจกใบเลเวล50มาผมเอาไปยัดแซนทำเรียบร้อยและสะสมอัศวินถ้าได้มาอีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมว่าผมจะเลือกไอ้ตัวนี้มาอีกตัวหรืออาจจะเอาอัศวินพิเศษใบเลือกธรรมดาทำ50สดๆเลยก็ได้ก็ว่าจะอยู่นะถามว่าทำไมต้องมี2ตัวหนึ่งไว้ PVP อีกตัวหนึ่งไว้ PVE ที่ว่าเช่นลงไอ้ด่านหอสวรรค์มันเป็นตัวณปัจจุบันมันเป็นตัวเดียวที่สามารถลดพลังป้องกันและพลังโจมตีพลังป้องกันเนี่ยมันเป็นตัวเดียวแต่พลังโจมตีน่าจะลดได้หลายตัวอยู่แต่พลังป้องกันอ่ะมันทำให้เราตีได้แรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ควรจะมีไว้คือถามว่าทำไมถึงควรมีไว้2ตัวไอ้ Special Trait หรือเขาเรียกกันว่า Potent อ่ะมันใช้ค่าไม่ค่อยเหมือนกันเราจะได้ทำแยกไปเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ย PVP PVE อย่างเงี้ยโหยปวดหัววุ่นวายมีไว้2ตัวก็ดีลิโป้อารีนาพอใช้ได้บ้างระดับแกรนหรือซูพรีม3อาจจะพอไหวณปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเอามา PVE สงครามชิงปราสาทน่าจะได้อยู่เพราะว่ามันลดพลังโจมตีและลดพลังป้องกันของประเภทธาตุสมดุลก็คือธาตุมืดอ่ะ 50% ซึ่งมันก็ทำให้ไอชิงปราสาทมันไม่ค่อยบล็อกอ่ะเลขขาวน้อยลงก็โอเคควรจะมีไว้ถ้ามีไว้2ตัวก็ดี PVP เผื่อ PVP ตัวนึงเอาไว้สลับวอลหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้า
มีแค่ตัวเดียวก็ได้ผมว่าเอาไว้ PVP PVE ลงชิงปราสาทให้ได้500,000แล้วก็จบแล้วก็กดออโต้เคลียร์ทุกวันที่เหลือก็ไม่มีอะไรมีภัยภัยอันนี้ตอนนี้ใช้ PVP อยู่ใช้ตัวเดียวของก็ตอนนี้ที่นิยมคือทำไปทางสายสปีดแล้วก็เน้นเบิร์นดาเมจเป็นหลักเกลลิดัสตอนนี้ถูกรีเมคไปทางสาย PVE และนิยมเอาไปใช้ลุยหอสวรรค์หอสวรรค์เพราะว่าสกิลมันแรงอยู่แรงพอๆใกล้ๆกับเซอินอะแต่ว่ามัน3เป้าซึ่งก็นับก็ไม่ถึงมันกระจาย3เป้าอะรวมๆ3เป้ามันก็พอๆกับเซอินได้ละประมาณนั้นอะก็แรงถามว่าแรงไหมมันแรงอยู่ก็เอาไว้ใช้ได้แต่ว่าตัวนี้หาค่อนข้างยากเพราะมันขอบแดงมันเป็นอดีตเซเว่นไนท์ซึ่งหายากมากต่อไปโครแค่นี้นะโครไอตัวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แล้วอ่ะมันถามว่ามันแต่ก่อนมันก็ใช้อยู่นะมันลดพลังป้องกันได้ 20% แต่มันมีเศษเข้ามาไงเศษมันลดพลังป้องกันได้ 10% ทุกเทิร์นอ่ะไอตัวนี้ใส่ไปลดในหอสวรรค์ไม่ได้นะผมเคยลองแล้วลดไม่ได้แต่เศษลดได้ไม่จำเป็นต้องใช้อุบายล่อเลยสักนิดโครตัวนี้อาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้สหาระคนที่จะหยุดฉันได้แต่ก่อนเคยใช้ใน PVP เพราะว่าความสามารถของมันถ้ามันมีเพนทากอนก็คือกลุ่มเพนทากอนก็คือมีตัวมันกับมีอย่างไอ้บางตัวที่อยู่ในกลุ่มเพนทากอนอ่ะเช่นออก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบวกเข้าไปอีกตัวนึง2ตัวอยู่ในทีมธาตุมืดเอฟเฟกต์เลือด1ไม่ทำงานซึ่งพวกคริสที่เป็นซอมบี้มันจะมีเลือด1ไว้กันตายถูกป่ะแล้วเข้าซอมบี้แต่ว่าถ้าเจอเอฟเฟกต์อันนี้เข้าไปเลือด1ทะลุตายทันทีไม่ได้ซอมบี้แต่คนไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้เขาชนิยมใช้เร่งกันมากกว่า PVP ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้กันแล้วในระดับอารีนาล่างๆหน่อยก็อาจจะมีบ้างพอใช้ได้อยู่เพราะว่าของมันไม่ค่อยเต็มกันแล้วมันก็หาไม่ยากเพราะมันขอบเงินมีเลียสามารถใช้ได้ทั้ง PVP และ PVE PVE อาจจะเอาไปลงหอสวรรค์ก็ได้หรือเอาไปฟาร์มแมป14ก็ได้เหมือนกันหรือเอาไป PVP เดี๋ยวนี้เขานิยมสายโต้และแจกความสามารถ Effect Attack คือตาบอดสนุกสนานกันเลยโอ้โหโคตรปวดหัวเลยตาบอดเข้าไปทีสกิลมิกกันกระจายอะรินประชาชนทั้งหลายโปรดเชื่อมั่นในตัวแต่ก่อนเอาไปใช้ใน PVP เดี๋ยวนี้ไม่ใช้กันเพราะว่ามันตัวบางเกินมันบางพอๆกับหุ่นเจ๊แกนั่นแหละผอมบางเหลือเกินสกิดทีนึงก็ตายแล้วเฟนเรียควรจะมีอย่างน้อย2ตัวใน ID เป็นตัวที่ควรต้องมีเป็นตัวลำดับแรกๆที่ควรจะเลือกมาเพราะใช้ทั้ง PVP และ PVEถ้าให้เลือกว่าจะทำ PVP หรือ PVE ก่อนให้ทำ PVE คือตีมอนก่อนหลักถ้าเอาตีมอนเลเวล40พอเพราะว่าเราเน้นความสามารถเพิ่มอัตราจุดอ่อน 50% ให้อัศวินทุกตัวแล้วอันนี้เราก็บัฟเพิ่มคลีดาเมจกับดาเมจจุดอ่อน PVE ใช้แค่ตัวเดียวพอเลเวล40หรือจะทำ2ตัวก็แล้วแต่ถ้าคุณมีทรัพยากรพอส่วน PVP ก็แล้วแต่คุณอยู่กับว่าคุณจะทำสายอะไรอันนี้ซีซ่าสลัดชื่อเหมือนสลัดตัวนี้เคยใช้ใน PVP อยู่ความสามารถของมันพาราไซต์คือเลือดมันลดอ่ะ 15% พอๆกับเลือดไหลแต่ว่ามันลดทุกเทิร์นแล้วก็เอามาเพิ่มเลือดให้ไอตัวนี้แทนยุคทีมถึกอีวานซีซ่าเขาใช้กันอยู่แต่ปัจจุบันไม่ใช้กันแล้วเพราะสกิลตู้มเดียวหมดหลอดมาลดทีละ 15% ไม่ทันกินครับอันนี้ก็ไม่ต้องปั่นก็ได้ทาราแต่ก่อนเคยนิยมใช้ปัจจุบันมันไม่ได้ใช้แล้วก็กลับเอามาใช้อีกแล้วเพราะว่ารีเจนลิฟเข้ามาเอามาใช้คู่กันก็พอได้ก็พอปั้นเป็นทีมได้มันก็เป็นตัวอดีต PVP ที่เคยเอากลับมาวนกลับมาใช้แต่ว่าอาจจะปั้นยากสักหน่อยเพราะว่ามันต้องมีตัวใหม่รีเจนลิฟ
ผู้เล่นใหม่อาจจะหาไม่ได้สักเท่าไหร่ไอ้ทาราเนี่ยหาได้อยู่แต่รีเจนลิฟไม่น่าจะไหวโนอาโนอานี่มันเคยเอามาใช้สาย PVP แต่ก่อนชอบเอามาใช้คู่กับทาราเพราะว่าทาราเนี่ยมันมีความสามารถกันกายภาพอยู่ 40% ถ้ามีโนอาอยู่ในปาร์ตี้แต่ตอนนี้มันเอารีเจนลิฟมากันกายภาพให้ทุกตัวที่เป็นธาตุน้ำเลยจ้าเพราะฉะนั้นโนอาแม่งก็ไม่จำเป็นเจเบลเบลลิก้าควรมีสัก2ตัวใน ID เป็นอย่างน้อยตัวนึงเอาไว้ลงดันทั่วไปแล้วแต่ว่าคุณอยากจะทำอะไรของก็บิ้วส่วนใหญ่เจมก็ใส่ประมาณนี้นั่นแหละอันนี้ตัวนึงเอามาไว้ลงทั่วไปส่วนอีกตัวนึงเอามาไว้ลงถ้ำเรดพวกมังกรพวกประดับหรือเจมอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะเน้นไปทางตีธาตุมืดส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เจเบลไม่เกิน2ตัวนี้เอาไว้ลง PvE เป็นตัวธรรมดาที่ผู้เล่นใหม่ควรจะต้องมีต่อไปคริสคริสเอาไปลง PvE ตีมอนไม่ค่อยจะได้แต่ PvP อาจจะได้เป็นบางช่วงหรืออาจจะได้เป็นบางทีมแล้วแต่ว่าทีมนั้นจะเหมาะกับใช้กับคริสไหมช่วงยุคซาฮาระนั่นแหละไอตัวมอไซนั่นน่ะช่วงยุคตอนนั้นมาคริสนี่ลำบากมากเลือดหนึ่งไม่เข้าเลยซอมบี้หายตายทันทีก็ผู้โผในอารีนาเป็นบางช่วงออก้าผู้เล่นใหม่อาจจะคงไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าตัวมันบางเกินมันเป็นตัวโต้ที่เอาไว้แจกเลือดไหลซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่มันชอบเอามาใส่กับซาฮาระนั่นแหละมิสแกขวางข้าไม่ได้แล้วมิสเป็นตัวแรกเลือด1แต่ว่าพอมันมีหมาเข้ามาในทีมหมามันกันการสลับเลือดเพราะฉะนั้นมันก็เลยตกเมตาไปเพราะว่ามันไหนมันก็สลับเลือดไม่ได้แล้วแม่งก็แทบจะไร้ค่าส่วนไอความสามารถบล็อกเกตตอนตีเปิดมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากเท่าไหร่หลักๆมันคือลดบล็อกเรทแล้วก็สลับเลือดแค่นั้นเองในเมื่อมันสลับไม่ได้แม่งก็จุ๊งเฟย่าปัจจุบันใช้ใน PVP ถามว่าดีไหมคนใส่เอามากันเอามาพา12เทิร์นซะมากกว่าเพิ่มคลีดาเมจด้วยในตัวสกิลก็ใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่มากถือว่าเป็นตัวที่ PVP ใช้ได้เลยนะตอนนี้สกาวนี่เขาเอามาลดโต้แต่ว่าอารีนาปัจจุบันมันมีตัวที่มันดีกว่านี้เยอะซึ่งเขาก็ไม่ได้ใช้กันนะปัจจุบันนะสกาวทรูธปัจจุบันมันเพิ่งรีเมคมาใช้ในอารีนาได้อยู่ถือว่าหาไม่ยากและก็ค่อนข้างดีพอสมควรเอามาใช้ได้สำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับผู้เล่นเก่าแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าบิ้วทีมมาแบบไหนต่อไปเป็นอีวานปัจจุบันไม่ได้ใช้เคยใช้ใน PVP ช่วงยุคซีซ่ามานั่นแหละก็ใช้อยู่ PVP แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วหรือเอาไปตีชิงปราสาทก็ได้เป็นทีมสะท้อนแต่ทีมสะท้อนแต้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ค่อยแนะนำอีวานยังไม่ต้องรีบปั้นก็ได้ตอนนี้คงยังไม่ได้ใช้อะไรฉันจะเอาชนะความอ่อนแอไอลีนเป็นตัวที่ควรปั้นไว้อย่างน้อยสัก2ตัวตัวนึงเผื่อ PVP อีกตัวนึงไว้ PVE ตีมอนควรจะทำไว้ตีมอนก่อนเพราะว่าหลักๆคือมันบัฟคลีเรทแล้วก็เพิ่ม P attack 30% ส่วนใหญ่ชอบใส่คู่กับเซอินเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้มันแค่นั้นแหละไอรีนหลักๆเอามาใส่เพิ่ม P attack ให้เซอินงอคงปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วมันสกิลมันกากมากPVP ก็ไม่ได้ใช้ PVE ก็ทำหาอะไรไม่ได้จงเผชิญหน้ากับขุมเดลโลนแต่ก่อนเคยเอาไปเล่นในโหมดทาทารอสเทพมากปัจจุบัน PVP ก็ไม่รอดบางเกินไปแถมแปลงร่างเป็นตัวใหม่เลือดแม่งก็ไม่ฟื้นอีกพอเลือดไม่ฟื้นปั๊บโดนซ้ำอีก1สกิลก็ตายแต่ส่วนใหญ่จะตายก่อนได้อเวกซะมากกว่าและอเวกมากว่าจะออกสกิลอีกสรุปคือแม่งไม่เวิร์ค
ราะฉะนั้นเดียวโลนเขาไม่ใช้ไม่ได้ใช้กันแล้วต่อไปเซอินควรจะมีใน ID ไว้สักตัวหรือ2ตัวถ้าเป็นไปได้ควรมีสัก2ตัวเผื่อไว้ลง2โหมดโหมดนึงเอาไว้ตีทั่วไปอีกโหมดนึงเอาไว้บิ้วเฉพาะพวกแบบกิลดันเจียนอะไรก็แล้วแต่อันนี้ไอรีนอันนี้ต่อไปเป็นสกัดสกาวแบบเวอร์ชั่นสตรีมเมอร์ผู้เล่นใหม่ไม่น่าจะหาได้แล้วผมไม่แน่ใจมันในอนาคตมันจะแจกไหมไอตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มดาเมจจุดอ่อน 10% เอ้ย 5% ทุกๆเทิร์นที่10มันก็จะแม็ก 50% แล้วเป็นตัวที่ใช้งานได้อยู่เอามาใช้แทนหมาในกรณีแบบการต่อสู้ระยะยาวแบบกิลเรดอย่างเงี้ยเอาไปตีเกลิดัสซึ่งมันอยู่กันนาน30เทิร์น40เทิร์น30เทิร์นอ่ะส่วนใหญ่ประมาณ30เทิร์นแต่หมามันบัฟดาคริดาเมจจุดดาเมจแค่6เทิร์นแล้วคูลดาวน์โคตรนานเรามาบัฟบ่อยๆอย่างนั้นไม่ไหวเพราะฉะนั้นเขาจะใช้สกาวแทนเวอร์ชั่นสตรีมเมอร์แล้วก็มันสามารถฮิลได้ด้วยสามารถใช้แทนลีน่าได้ถ้าเป็นไปได้ให้หามาตอนนั้นมันหาฟรีได้อยู่3ตัวก็คือทำเลเวล44ได้แม่ชีใช้ปัจจุบันใช้ใน PVP เป็นบางตัวไอ้บางทีมส่วนใหญ่จะใช้คู่กับมิสเตอร์อาร์เมอร์ซึ่งก็เอาไว้กันสกิล5เป้าคือรีเจนลิฟเป็นหลักเซอร์เธออาจจะพบได้ใน PVP เป็นบางทีมส่วนใหญ่เอามากันสะท้อนเอ้ยเอามาสะท้อนดาเมจเป็นหลักเอามายืนรับตีนว่างั้นเถอะที่เหลือไอ้กันเลือดไหลนี่คงไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่ที่สกิลดาเมจกากมากมีอเวกที่พอดูได้คือมันฟิก 20,000 ที่เหลือไม่มีอะไรเลยคือเอามายืนรับตีนแล้วก็ให้มาโดนให้มันสะท้อนกลับเป็นหลักแค่นั้นเองเซอร์เธอยอนฮีเป็นตัว PVE ที่ควรทำเรียกว่าควรจะทำเป็นตัวแรกเพราะว่าเอาเป็นตัวไว้ฟาร์มรูบี้เน้นสปีดเป็นหลักคือตีปกติตี2เป้าหลักๆคือฟาร์มรูบี้อ่ะมอนมันจะ3เวฟเวฟแรกก็คือตีไป2รอบ2รอบนี่ก็4เป้าแล้ว2เป้ากับ2เป้าก็4ตัวแล้วก็สกิลอันนี้สกิลล่างก็คือ1เป้ามันก็ครบแล้ว5ตัวพอเวฟ2แล้วก็อันนี้5เป้าเวฟ3แล้วก็เอาเวกใส่ซะมันก็ตายหมดของผมก็เล่งเกตเอาเวกไว้หน่อยเผื่อไว้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากไม่ใช่อะไรพิเศษยอนก็ตามนั้นมู่หลานไม่ได้ใช้กันแล้วบาโทลี่ไอตัวเอเวกบีบไข่ในตำนานที่เขาเรียกกันถ้าไอบีบแอปเปิลเนี่ยแหละเขาเรียกกันบีบไข่ทำลาย1ตัวที่พลังโจมตีสูงที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นแนวหลัง1ตัวตายทันทียกเว้นมีแหวนพลางซึ่งตัวนั้นจะรอดไปได้อารันตานี่ไม่ได้ใช้อะไรปัจจุบันนะพารานัสก็ไม่ได้ใช้เคลมิสก็ไม่ได้ใช้อินกริดซิเวสต้าก็ไม่ได้ใช้ต้าเฉียวอันนี้คือต้าเฉียวใช่ไหมเหมือนจะเห็นใน PVP ช่วงแรงต่ำมากๆอาจจะมีเพราะว่ามันเอามาเนี่ยลดพลังป้องกัน 50% 4เทิร์นแต่ปัจจุบันไม่น่าจะใช้กันแล้วป่ะไอตัวนี้มันเป็นตัวธรรมดาที่หาไม่ยากเหมือนเกษตรถ้าระดับที่ต่ำแอลานิน่าที่ต่ำแรงต่ำมากๆอาจจะมีเพราะมันหาไม่ยากทากะพรสวรรค์ของเรามันต่างกันปัจจุบันไม่นิยมใช้กันเท่าไหร่อาจจะใช้เป็นบางแมปถึงมันจะตี3เป้าแต่เราสามารถใช้เกลิดัสได้มันแรงกว่าแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันหาไม่ยากมันแค่ขอบเงินมันก็พอใช้ได้แต่ว่าไม่ดีมากใช้เกลิดัสดีกว่าทากะอามิเลียไม่ได้ใช้อะไรคากุระเดฟงูก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรโลโลก็ไม่ได้ใช้แทบจะถูกลืมไปแล้วอารากอนใช้อยู่เอาไปลงกิลเลสหลักๆคือเอามากันสะท้อนเนี่ยอิมูทูดาเมจรีเฟคชั่นอมตะสะท้อนแล้วก็อเวกเพิ่มความแม่นยำ 30% และความแรงสกิล1เป้าพวกเซอินฟัน1เป้าทั้งหลายอ่ะแรงขึ้นอันนี้ลดเกรดอเวกก็ใช้ในกิลเลสพวกตีไอ
อิซาเบลหรือเกลิดาได้อยู่อารากอนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ PvE ควรทำเอสเนี่ยเพิ่มคลีเรท 20% คล้ายไอรีนแต่ไม่มีเพิ่ม P attack พลังโจมตีกายภาพไม่เพิ่มแต่ว่าเพิ่มคลีดาเมจมาให้แทนเหมาะเอาไว้ใช้ให้คู่กับเบลลิก้าเพราะเราไม่ใช้ P attack เพิ่มจากไอรีนอยู่แล้วเราสามารถใช้เศษแทนได้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกแต่ถ้าให้ปั้นอ่ะปั้นไอรีนก่อนแล้วค่อยปั้นเอสทีหลังเอสทีหลังมีโฮไม่ได้ใช้หลีไปใช่ป่ะหลีไปไม่ได้ใช้อาริสใช้บ้างเป็นตัวโต้คล้ายๆกับซีกเนี่ยเราก็โต้แต่ไอตัวเนี้ยก็โต้แต่ว่ามันจะถึกกว่าแล้วก็สกิลอันเนี้ยแก้สถานะได้ด้วยอันนี้ลดบล็อกเรทอันนี้ก็ค่อนข้างถึกเห็นป่ะส่วนใหญ่มันจะทำไว้ค่อนข้างถึกพอสมควรแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ละส่วนใหญ่จะชอบใช้ซีกมากกว่าเพราะว่าซีกมันรีเกตอเวกได้ตัวนี้แต่ก่อนเคยใช้ใน PvE เพราะว่าสกิลมันค่อนข้างแรงพอสมควรเป็นสายเวทแต่ปัจจุบันเขานิยมใช้เจเบลเบลลิก้ามาอเวกตุ้มตามทีนึงแล้วก็ซีกรีเกตแล้วก็อเวกซ้ำตุ้มอีกทีนึงมันแรงกว่าเห็นปัจจุบันก็สปีน่าแทบไม่ค่อยได้ใช้วาเนซ่าก็ไม่ได้ใช้อะไรอากิล่าก็ไม่ได้ใช้แฟนก็ไม่ได้ใช้กล้าไม่ได้ใช้ไอตัวนี้ชื่อไทยชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ใช้อันนี้ออลี่นาจาก็ไม่ได้ใช้เซบาสเตียนก็ไม่ได้ใช้พีดำก็ไม่ได้ใช้เมคีก็ไม่ได้ใช้โคลอี้ใช้ในเรดถ้ำมังกรอย่างที่ผมเคยทำลงในคลิปก่อนส่วนใหญ่เอามาใช้สกิลเดียวแล้วก็ตายไปซะแค่นั้นเองคาเฮลอนก็ไม่ได้ใช้ยูชินก็ไม่ได้ใช้เฟิงเยี่ยนไม่ได้ใช้โซฮีใช้อยู่ในกิลดันเจียนเพราะว่ามันเพิ่มทั้งคีเรท 20% และถ้าเป็นอยู่ในกิลดันเจียนมันเพิ่มอัตราจุดอ่อนให้ด้วย 30% เป็นตัวเดียวที่เพิ่มทั้งคีและจุดอ่อนในโหมดกิลดันเจียนคือครบค่อนข้างครบเครื่องในเวลาแบบค่อนข้างมีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่สาเหตุเพราะว่ามันมีหมาไงเขาใช้หมาแทนได้มันเพิ่มจุดอ่อน 50% แล้วก็ไปใส่อาวุธคลีแทนก็ได้เพราะฉะนั้นบัฟคลีเรทก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้มากแต่ถ้ายังไม่สามารถหาหมามาได้ก็อาจจะใช้โซฮีในดันกิลดันเจียนก็ได้ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่โซฮีเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วโซฮีไปใช้หมาแทนเราใส่ทีมอะไรไว้วะไม่รู้ว่ะจำไม่ได้แล้วรูปอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะผมไม่ได้ใช้อะไรแล้วลีน่ามันฮิลค่อนข้างเบาบัฟคลีเรทได้ก็พอใช้ใน PvE ได้อยู่แต่ว่าอาจจะได้ไม่ดีมากเท่าไหร่สกาวสตรีมเมอร์จะดีกว่าไลอันก็ไม่ได้ใช้คิริเอลไม่ได้ใช้เฮเลเนียนี่ใช้อะไรไหมวะโอ้โหดาบนี่ยุคเก่าเลยเนี่ยตั้งแต่มันมีเกรด C ไอ้ดาบมังกรนี่ยุคเก่าเลยนี่ยังเหลือไว้อยู่อีกเหรอวะจำไม่ได้แล้วโคตรนานเลยนี่ทำไมมาเปิดทำคลิปดูนี่ก็ไม่เห็นนะเนี่ยอันนี้เราใส่อะไรไว้วะเนี่ยโอ้ยยุคตั้งแต่สมัยไหนวะเนี่ยใส่อะไรไว้วะไม่ได้ใช้อะไรแล้วตอนเนี้ยแต่ก่อนเหมือนเคยเอามาใช้ใน PVE อยู่เอามายืนถึกตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรยูรีนี่ทำไว้หน่อยก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมิดอเวกในปลายเดือนนี้ถูกไหมมีไว้สักตัวหรือ2ตัวก็ได้ยูรีเก็บไว้หน่อยเนียเป็นตัวฟาร์มได้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยดีมากเพราะว่าสกิลมัน3เป้าเห็นป่ะสกิลมัน3เป้าพอเป็นตัวฟาร์มได้แต่ปัจจุบันใช้ยอนเถอะดีกว่าซีกเคยบอกไปแล้วเอาชอบเอามาใช้คู่กับเจเบลเอาเวกเสร็จปุ๊บเอาเวกซีกซะรีเซ็ตเอาอะไรเอาเวกสกิล1ครั้งก็เจเบลเอาเวกเสร็จปุ๊บซีกเอาเวกซะแล้วก็พยายามให้เจเบลมันเอาเวกเมเทโอซ้ำอีกทีนึงนิยมกันประมาณนี้ลูริไม่ได้ใช้อะไรแล้ว
เอสปาด้าใช้ในหอสวรรค์เพิ่ม increase damage deal เพิ่มดาเมจ 80% 12เทิร์นส่วนลดป้องกันไปใช้จากเศษแทนไอตัวงูพิษนั่นน่ะอาริเซียไม่ได้ใช้ใครนี่ตอนนี้เหมือนจะใช้ในโหมดบราวน์อ่ะไอ้ที่ตี20ตัวเพราะว่ามันตีแต่ธรรมดามันไม่ใช้สกิลและความสามารถตี2ที3ทีอย่างเงี้ยมันตี3ทีมันก็สร้างดาเมจมันก็เป็นดาเมจความสามารถเพิ่มขึ้นมาคนก็เลยเริ่มจะเอาใครกลับมาใช้แล้วพวกที่มีความสามารถตี2ตี3ทีแล้วระเบิดตู้มอ่ะรีเจนลิฟใครยอนอะไรอย่างเงี้ยคนจะเริ่มเอามาใช้กันเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวผมค่อยปั้นไปลงหมดบาวตอนนี้ยังไม่ว่างฮายองแห่งชัยชนะเองฮายองนี่คนใช้กันบ้างส่วนใหญ่เอามาลดโจมตีแล้วก็ฮิลแค่นั้นก็มีใช้อยู่บ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมมากก็มันเป็นตัวธรรมดาก็หาไม่ยากลุกนี่เอามายืนในโหมดถ้ำมังกรเพื่อป้องกันคูลดาวน์เราจะได้ไม่ต้องไปใส่โพเทนกันคูลดาวน์ให้ตัวละครเราเอาตัวนี้มายืนจบเลยตัวเดียวไปคว้าชัยชนะกันเถอะชาเลนเซอร์อะไรนี่ปะชาเลนเซอร์อันนี้ก็ไม่ได้ใช้น็อกก็ไม่ได้ใช้บาลิสต้าไม่ได้ใช้จูพี่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วเมื่อก่อนเคยใช้กันอยู่คาม่าก็ไม่ได้ใช้แทโอปัจจุบันไม่ได้ใช้เหมือนเคยใช้ใน PVP ช่วงก่อนๆพลาตันก็ไม่ได้ใช้ซิเวสต้าใช้อยู่ PVE โหมดเมจิกแอทแทคบวก 50% เอาไปใส่ในถ้ำมังกรอะไรอย่างเงี้ยพวกเจเบลเมจิกแอทแทคบวก 50% ก็แรงขึ้นเยอะอยู่นะกิลดันเจียนทั้งลดป้องกันและเพิ่มดาเมจ 80% 12เทิร์นเป็นตัวที่เดอะมาสต้องมีเอาไว้ลงกิลดันเจียนได้ดีมากแต่มันก็ได้แค่กิลดันเจียนนั่นแหละส่วนโหมดอื่นๆก็เอามายืนบัฟให้เจเบลแค่นั้นเองไอ้ป้องเหน่งลีปัจจุบันไม่ได้ใช้อะไรสนิปเปอร์ก็ไม่ได้ใช้สไปไม่ได้ใช้เจฟไม่ได้ใช้ลาเชลใช้อยู่นอกจากโคลอี้ที่ลด 80% ในเรดโหมดแล้วถ้ามันนอกเหนือจากโหมดนั้นเราจะใช้ลาเชลกันใช้นกฟิโอนิกใช้นกไฟอะแหละมันก็น้อยกว่ามันก็ 70% แต่มันก็ไม่มีทางเลือกมากนะไม่งั้นถ้ามันจะออกดีกว่านี้ลาเชลคงตกงานส่วนรูดี้รอมันมิดอเวกวันพฤหัสนี้ซึ่งจะได้ใช้หรือเปล่ามันก็คงทำมาให้ได้ใช้อ่ะแหละเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงคงมาทาง PVP ละมั้งคาลินเอาไปใช้ในเศษดีเฟนส์ผมตั้งไว้อยู่โหมดอื่นอาจจะได้ใช้แต่ก็ผมก็มีไว้แค่ตัวเดียวแอเรียลเหมือนจะเขาจะเอาไปใช้ในสงครามชิงปราสาทป่ะชาวก็คือควรมีไว้สักตัวนึงอ่ะโคอี้ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไอ้พวกนี้ผมเอามาทำไอ้ตัวนี้เราไม่ได้ใช้อะไรนี่หว่าไอ้ตัวนี้ขายทิ้งไอ้ตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้เราขายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วที่เหลือก็คือน่าจะไม่มีอะไรแล้วตัวธรรมดาเดี๋ยวนี้ปกติเราไม่ได้ใช้แล้วส่วนใหญ่จะใช้ก็คือจะมีแต่เอาไว้ขึ้นไปAwake Down ม่วงๆอ่ะขึ้นไปเท่านั้นก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ผมแนะนำคร่าวๆโดยรวมๆไว้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะค่อนข้างครบมั้งน่าจะครบภาพรวมสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานน่าจะพอเข้าใจได้แล้วว่าต้องทำอะไรยังไงก่อนก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งก็คลิปนี้ผมไว้เพียงแค่นี้ละกันสวัสดีครับ